สิ่งที่น่าเสียใจก็คือเราแม้แต่จะโปรโมทร้านตัวเองอ่ะเรายังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ปังชาก็แล้วเราอาจจะต้องไปสร้างเพจใหม่มาโฆษณาใหม่ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นร้านปังชาของเรานี่แหละคือสิ่งที่มันน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับพี่ครับอันนี้คือเลขแรกที่สองที่มันว้าวกว่านั้นก็คือว่าตอนไปจดครั้งแรกไปจดครั้งแรกครับเมื่อปี61นายทะเบียนบอกไว้ว่าไม่สามารถแสดงต้องจะแสดงเจตนาว่าเขาว่าปังชาเพราะเป็นสื่อจะทำฟังหรือไม่ใช่จดทำให้ผมต้องไปสละสิทธิ์ของฝั่งชาวครับในขณะเดียวกันปี65ไปจดใหม่เอาเองไปจดนายทะเบียนทำให้จดแล้วก็เป็นนายทะเบียนคนเดียวกันคือขออนุญาตถามก่อนว่าเราถามความรู้สึกก่อนว่าในฐานะที่เราเป็นคนทำมาค้าขายทำมาหากินนะครับคือวันนี้เราโดนมีการส่งโนติสใบแจ้งเตือนมาว่าจะเรียกค่าเสียหายเราเป็นร้อยล้านหาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดการทำสินค้าของเขาอะไรแบบนี้เรารู้สึกยังไงครับตอนแรกช็อกเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาส่งมาเมื่อประมาณวันที่21เดือนที่แล้วนะครับว่าผมก็อยู่ในคือพยายามปรึกษาแล้วก็ว่าเราผิดถูกยังไงครับแต่ว่ามันก็ยังได้คำตอบที่ไม่แน่นอนนะครับก็ยังไม่สบายใจคือเรานึกไปถึงว่าเราต้องล้มละลายหรือเราต้องติดร้านติดกิจการไปด้วยซ้ำนะครับครับส่วนตอนนี้หลังจากที่เริ่มมีข่าวเนี่ยเริ่มจะสบายใจขึ้นมานิดนึงโดยอย่างน้อยทนายท่านด็อกเตอร์หรือทนายหลายท่านออกมาให้ความรู้ว่าเราไม่ผิดก็เริ่มจะมีใจชื้นขึ้นมาแต่สุดท้ายเดี๋ยวดูเรื่องกฎหมายอีกทีนะครับว่าเราจะผิดถูกจริงหรือไม่ครับพี่นิวผมถามนะครับว่าพี่นิวเปิดร้านขายเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเปิดมาจะ2ปีแล้วครับตั้งแต่ปลายปี64จริงแล้วร้านมันจะเป็นร้านเล็กๆนะครับครับครับเปิดมาตั้งแต่ปี64ยังมีอยู่ในเพจครับคืออยู่ที่เชียงรายใช่ไหมครับมีกี่ร้านครับจริงๆแล้วถ้าหลักๆจะเป็นร้านใหญ่อยู่แค่ร้านเดียวครับส่วนตรงที่ที่เซ็นทรัลที่พูดถึงก็คือไปเป็นฟู้ดคอร์ทใช่ไหมก็คือเราเปิดร้านใหญ่แค่ร้านเดียวใช่ครับแล้วก็ตรงเซ็นทรัลนั้นก็คือเป็นฟู้ดคอร์ทขายแต่มาม่าอย่างเดียวและร้านใหญ่เนี่ยเราขายคือของหวานขนมปังปิ้งบิงซูชาไทยอะไรนี้มีหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นขนมปังแล้วก็ชาใช่ครับคือเดิมทีอ่ะสาเหตุของการตั้งชื่อว่าร้านปังชานะครับคือตอนที่เราเปิดมันเป็นร้านเล็กๆเลยน้ำไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าครับเห็นครับเป็นซุ้มน้ำตามข้างทางนะครับทีเนี้ยจากที่เราก็จะมีขนมปังปิ้งด้วยก็เลยตั้งชื่อเป็นปังชาซึ่งหมายถึงขนมปังปิ้งกับชาเย็นชาเขียวอะไรทำนองนี้แหละครับแล้วก็เราเองไม่ได้มีเจตนาหรือในตอนเปิดผมก็ไม่ได้มีน้ำใสอะไรที่ว่านะครับไม่ได้ขายเราขายหลักๆที่ขนมปังแล้วก็ชาจริงๆเพราะว่าแต่ว่าประเด็นก็คือในโนติสนะครับเขาจะเอ่ยอีกเรื่องนึงก็คือว่าการที่ผมนำคำว่าปังชาไปชื่อไปใช้เป็นชื่อของเมนูซึ่งจริงๆแล้วทางร้านเราไม่เคยจำหน่ายเลยครับว่าเมนูชื่อปังชาไม่มีเลยแต่ว่ามันมีเมนูที่คล้ายคลึงกันอยู่ก็คือเป็นเมนูปังเย็นซึ่งปังเย็นจริงๆแล้วเป็นทุกร้านอาหารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับตอนเย็นนะครับอันนี้คือเมนูของที่ร้านนะครับคือมีแค่เมนูปังเย็นอย่างเดียวเลยใช่ครับเป็นปังเย็นถ้าเป็นชาวเชียงรายเขาจะเรียกปังเย็นขอหวยอ๋อว่ามันจะมีอ๋อมีเลขทูบคล้ายๆเลขทูบใ
ครับซึ่งแต่ลูกค้าแต่ละห้างก็จะได้เลขรันกันไปแต่ละแล้วก็ประมาณนั้นแต่ชื่อร้านของเราเนี่ยชื่อร้านปังชาใช่ไหมครับปังชาครับปังชาภาษาไทยเลยคือยืนยันว่าตอนที่เราตั้งชื่อร้านเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาจะไปลอกเรียนหรือว่าก๊อปปี้ใครใดๆทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีเจตนาเลยครับจากนี้เนี่ยเบื้องต้นที่เราปรึกษากับคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยนะครับเขาว่ายังไงบ้างครับตอนนี้หลังจากที่เป็นข่าวนะครับก็คือผมก็อ่านจากในสื่อนะครับครับก็ดูว่าหรือว่าเราอาจจะไม่มีความผิดก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเพราะว่าเริ่มมีข่าวก็ขอบคุณที่ทนายโรมาครับยื่นมือเข้ามาช่วยทีนี้ตอนนี้รวบรวมผู้เสียหายตอนนี้ได้3คนแล้วตอนนี้ไม่ใช่แต่ผมนะมีอีก2ครั้งก็โดนเหมือนกันเอกสารหนังสือเตือนที่ส่งมาเนี่ยออกมาโดยทางบริษัททนายความหรือว่าทางบริษัทของร้านอาหารร้านที่เขาต้องการจะเรียกค่าเสียหายกับเราครับออกมาโดยสำนักงานทนายความครับเป็นผู้รับมอบนะเบื้องต้นถ้าสมมุติมันมีการแบบฟ้องร้องกันถึงชั้นศาลจริงๆเนี่ยเราจะมีการแบบเปลี่ยนชื่อร้านหรือว่าดำเนินการยังไงต่อครับพี่หากถ้าเราผิดจริงๆนะครับผมก็จะน้อมรับครับว่าเราก็คงต้องทำตามนั้นนะครับตามกระบวนการถ้าเรามีความผิดจริงนะครับครับแต่ทางทนายเขาก็ให้กำลังใจครับเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ได้มีเจตนาผมเองก็เปิดก่อนเปิดมาปี64แต่เครื่องหมายเนี่ยเพิ่งจดเมื่อพฤษภาที่แล้วครับซึ่งเราเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะลอกเลียนอยู่แล้วโอ้แต่เขาเรียกค่าเสียหายนี่เป็นร้อยล้านเลยนะพี่โอ้โหเป็นร้อยสองล้านใช่ไหมครับคือเราอยากจะสื่อสารอะไรกับทางร้านที่เขาออกมาเรียกค่าเสียหายกับคนที่ทำมาหากินแบบนี้ไหมครับตอนนี้ต้องผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าเดี๋ยวมีผู้เสียหายหลายท่านอยู่ครับน่าจะเดี๋ยวทนายรวบรวมได้คงจะคืบหน้าครับครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันส่งผลกระทบกับธุรกิจของเรามากน้อยแค่ไหนครับพี่ส่งครับก็คือร้านตรงที่พูดถอดนะครับหลังจากผมได้โนติสเนี่ยเมื่อวันที่21ครับแล้วก็ทีเนี้ยเรื่องด้วยมันเกี่ยวพันกับเซ็นทรัลกับห้างนะครับทีเนี้ยกลัวว่ามันจะมีปัญหากับทางห้างผมจึงรีบไปเปลี่ยนชื่ออ๋อหมายความว่าเปลี่ยนชื่อร้านแล้วเหรอครับใช่ครับที่เซ็นทรัลเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นชื่ออย่างอื่นแล้วครับทีนี้สิ่งที่น่าเสียใจก็คือเราแม้แต่จะโปรโมทร้านตัวเองอ่ะเรายังทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ปังชาก็แล้วเราอาจจะต้องไปสร้างเพจใหม่มาโฆษณาใหม่ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นร้านปังชาของเรานี่แหละแล้วลูกค้าที่มากินเนี่ยเขาได้มีการถามอะไรไหมครับหรือว่าสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมครับตอนนี้ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีใครรู้ครับคือเราเก็บไว้เองครับก็ลูกค้าหรือยังก็ยังไม่ทราบข่าวครับแต่วันนี้เริ่มได้ทราบแล้วเห็นเดินผ่านเมื่อกี้เริ่มถามครับครับและเมนูในร้านเนี่ยนอกจากชื่อแล้วเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหมครับเมนูในร้านผมเหรอครับครับหมายถึงปรับเปลี่ยนชื่อเหรอครับครับที่พี่บอกว่ามีเมนูแค่ปังเย็นอะไรยังไม่ใช่ปังชาอะไรตามที่เขาเรียกร้องเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับก็คือหนึ่งผมคิดว่าปังเย็นเนี่ยมันเป็นอาหารทั่วไปนะครับโดยวิธีการใช้น้ำปั่นราดลงบนขนมปังซึ่งแม้แต่เซเว่นก็ยังมีปังเย็นชาไทยป้ายข้างหน้าเซเว่นซึ่งคิดว่ามันน่าจะได้ แล้วทำไมพี่คิดว่าทำไมถึงต้องเป็นร้านพี่ที่โดนเพราะว่าร้านที่ขายแบบนี้มันมีเป็นจำนวนมากนะในเชียงรายเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายร้านใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงเป็นร้านเราที่โดนเรียกค่าเสียหายผมคิดว่าเขาน่าจะค้นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าร้านผมอาจจะไปขึ้นในสื่อโซเชียลก็เลยตรงนี้เช่นเราพิมพ์ปังชาเข้าไปปุ๊บอะไรขึ้นมาบ้างร้านน้องเขาที่อยู่ทางโน้นอาจจะมีเมนูเข้าไปมาโดนไปอะไรแบบนี้มากกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยที่เห็นว่าทนายความหลายคนออกมาบอกเนี่ยเหมือนเขาบอกแค่ว่าแบบการที่เขาไปจดทะเบียนเนี่ยเขาจดทะเบียนได้แค่โลโก้ของร้านเขาหรือว่าแบรนด์โลโก้ของร้านเขาเท่านั้นการจะไปจดทะเบียนว่าคำว่าปังชาเนี่ย
คนอื่นใช้ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้เท่าที่ผมคุยกับนักกฎหมายนะพี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะพี่เนี่ยผมว่าใช่ครับอันนี้ใหญ่กว่าเรื่องผมอีกแล้วใช่โอ้โหหมายความว่าคือ61ไปจดไม่ได้พอมาจดปีนี้ล่าสุดจดได้ได้สิ่งที่บังเอิญก็คือนายทะเบียนเป็นคนเดียวกันนายทะเบียนคนจดเป็นคนเดียวกันอีกโอ้โหใช่ครับแล้วจากนี้คือร้านก็ยังเปิดปกติใช่ไหมพี่ร้านยังเปิดปกติครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทไอ้ละขนมหวานเนี่ยที่เขาฟ้องเนี่ยเขาได้ติดต่อเรามาไหมไม่ได้ติดต่อครับได้แต่จดหมายแค่สามจดจากนี้ถ้าเขาติดต่อมาหรือว่าเขาขอโทษเราก็จบไหมหรือว่ายังไงปรึกษาทนายของเขาตอนนี้ทนายก็รวบรวมผู้เสียหายได้สองคนแล้วหรือว่าต้องให้ดูแนวทางอีกเราจะดำเนินคดีกลับกับทางเขาไหมเพราะว่าถือว่าเขาทำให้ร้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบเหมือนกันครับตอนนี้จริงๆแล้วใจผมขอให้เราได้ทำค้าทำขายขอดีใจนะครับไม่หวังว่าอะไรมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ทางทนายความผมมองแล้วกันว่าที่ทนายโทรมาเนี่ยเขาอาสาทำให้ทั้งหมดเลยครับครับโอเคครับขอบคุณนะครับพี่นิวครับ